รู้หรือไม่นะครับหน้าเพจหน้าบล็อกที่เป็นชิ้นส่วนอลัยภายในปั๊มผลิตนั้นนะครับเมื่อสึกหรอไปแล้วนะครับมันจะเกิดเป็นเส้นเป็นรอยนะครับจะมี2แบบนะครับคือหน้าเรียบนะครับแล้วก็หน้าโค้งนะครับในรถเล็กๆจะเป็นหน้าเรียบนะครับส่วนในรุ่นใหม่แล้วก็ขนาด6ตันขึ้นไปนะครับก็จะเป็นหน้าโค้งนะครับหน้าสัมผัสจะเป็นโค้งสามารถซ่อมได้นะครับถ้าเป็นเส้นเป็นรอยนะครับไม่ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่เสมอนะครับหน้าสัมผัสนี้แม้จะเป็นเรียบหรือโค้งเนี่ยสามารถมีใช้เครื่องมือนะครับในการเจียหน้าให้กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับตามรูปตัวอย่างเลยนี่สภาพหน้าเพจที่เราเอาไปเจียมานะนี่เป็นของใช้แล้วนะครับดูจากร่องรอยด้านหลังนะฮะแต่ว่าเราไปเจียเก็บซ่อมมาเนื่องจากหน้าไม่เรียบนะเป็นร่องลึกนะฮะสามารถเจียได้นะครับจนกว่าทองเหลืองนี่ครับชั้นทองเหลืองนี่จะเหลือบ้างหรือเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะว่าสามารถตั้งระยะกดนะครับให้แรงกดเท่าเดิมได้อันนี้บล็อกครับเนียนๆนะครับเหลือของสึกหรออย่าไปทิ้งครับเจียได้นี่เช่นกันครับนี่ก็ส่งไปเจียมาหน้าเรียบนะครับชูเพจนะแผ่นที่นิ้วอยู่นะครับแล้วก็เจียด้วยนะฮะก็จะทำให้เรียบเงาแบบเลยถ้าท่านใดนะครับที่นั่งขัดนั่งปั่นลองดูแล้วนะครับรู้สึกว่ามันลึกจะปั่นไม่ไหวแน่นะครับก็อย่าไปทิ้งนะครับสามารถส่งมาได้นะครับเราสามารถทำให้กลับมาสภาพเหมือนใหม่ได้นะครับครับโดยที่เราจะวิเคราะห์ให้ด้วยว่าสึกหรอมากน้อยแค่ไหนสามารถเจียเก็บได้ไหมนะครับถ้าสึกหรอมากจนหน้าสัมผัสหมดแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็มีแต่ว่าเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็คือสามารถเจียกลับมาได้ก็หน้าสัมผัสภายในปั๊มผลิตนะครับก็ทั้งมีตั้งแต่วาล์วเพจบล็อกนะครับแล้วก็ชูเพจที่นิ้วเข้าไปสัมผัสเนี่ยสามารถเจียเรียบได้หมดสามารถส่งมาซ่อมเจียได้ครับ TTS นะครับเรามีบริการเจียหน้าโค้งเรียบเพจวาล์วบล็อกด้วยก็ประมาณนี้ครับ